ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอยู่พร้อมหน้าทักษิณยิ่งลักษณ์เคลื่อนไหวเตรียมร่วมงานแต่งที่ฮ่องกงทักษิณและยิ่งลักษณ์เคลื่อนไหวบินไปที่ฮ่องกงเตรียมร่วมงานแต่งงานลูกสาวคนเล็กอุ๋งอิ๋งแพทองค์ทานล่าสุดเอมพินทองทาชินวัตรลูกสาวคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นรูปที่กำลังกอดสองอดีตนายกรัฐมนตรีคือนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมแคปชั่นข้อความว่ายังกอดไม่หายคิดถึงเลยกลับมาแล้วทริป1คืนไม่เพียงพอไปใหม่หอบหลานๆไปกอดด้วยนะคะด้านวาทีเจ้าสาวอุ๋งอิ๋งก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยว่ารอหน่อยๆอาทิตย์หน้ากอดด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ